ด่วนรีบมาทำตอนนี้เลยค่ะน้องๆกับตุ๊กตาแมวผีสีขาวสุดน่ารักบอกเลยว่าแบลกรูปของชิ้นนี้แจก 3,000 ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลีเล่นๆให้น้องๆดูนะคะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะเราไปดูเควสกันค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างซึ่งการที่น้องจะได้ของชิ้นนี้นั่นก็คือน้องๆจะต้องเล่นเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะและเปิดไข่ทั้งหมด30ฟองและน้องๆจะต้องเล่นทั้งหมด20รอบและน้องๆนะคะจะต้องชวนเพื่อนนะคะเข้ามาเล่นในแบบนี้จำนวน5คนนั่นเองค่ะใครนะคะที่ยังไม่เคยเล่นนะคะแบบที่กินตามสีนะคะเดี๋ยวพี่แป้จะพาน้องๆไปเล่นให้ดูค่ะว่าจะต้องทำยังไงบ้างวิธีการเล่นเป็นอย่างนี้ตอนแรกนะคะน้องๆให้น้องๆเนี่ยเดินไปดูก่อนนะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากอยู่ทีมสีอะไรเพราะเรานะจะต้องกินตามสีนั่นเองสวิตแปงก็เลือกสีชมพูค่ะจากนั้นนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วนะคะเขาจะให้เราเลือกว่าเจ้าทีมแบบ3คน4คนหรือ5คนนั่นเองพอเราโหวตเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆเราก็จะต้องทำการนะคะไปโหวตแมปนั่นเองนะคะน้องๆว่าจะเล่นมินิแมปอันไหนนะคะบอกเลยว่าน่ารักทุกอันเลยเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะน้องหยิบตะกร้าหรือรถเข็นนะคะแล้วก็วิ่งไปเลยนะน้องๆต้องไปเก็บของหรือกด E ตามสีของตัวเองนะคะสมมุติมีสีชมพูน้องๆเก็บของที่มีสีชมพูที่อยู่บนโต๊ะอะไรแบบนี้นะคะเราอยู่สีชมพูเราก็เก็บอยู่สีชมพูนะคะหรือจะเก็บสีเรนโบว์ก็ได้มันจะได้คูณ2คูณ3ไปซึ่งพอเราเก็บเยอะแล้วนะคะน้องๆเราก็วิ่งกลับไปตรงนู้นเลยค่ะตามลูกศรได้เลยแล้วน้องๆก็เอามาวางที่โต๊ะข้างหลังแล้วพอมานั่งกินกด E แบบนี้นะคะกินพอเรากินมาเนี่ยเราจะได้พอยต์น้องๆเห็นด้านขวามั้ยคะที่พี่แป้งได้พอยต์มาซึ่งเราจะเอาพอยต์ตรงนั้นแหละค่ะน้องๆมาทำการเปิดไข่นั่นเองซึ่งไข่ที่ถูกที่สุดนะคะน้องๆจะต้องใช้พอยต์ทั้งหมด200พอยต์ค่ะและเมื่อพี่แป้งเล่นจบแล้วเรียบร้อยพี่แป้งก็เอามาเปิดไข่เลยนะคะบอกเลยว่าเล่นครั้งเดียวนะคะน้องๆก็ได้พอยต์มาถึง200กว่าแล้วบอกเลยว่าเล่นแค่20ตาน้องๆก็สามารถเปิดไข่ได้นะคะน้องๆบอกเลยว่าเควสอันนี้มันง่ายมากๆเลยนะคะใครที่อยากได้ต้องรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่งั้นนะคะของมันจะหมดก่อน